วก่อนอื่นเราจะมาผสมน้ำสลัดจากโยเกิร์ตกันก่อนนะคะเริ่มจากใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะประมาณ1ถ้วยนะคะ1ถ้วยโยเกิร์ตเนี่ยค่ะ1ถ้วยผสมกับน้ำผึ้งประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้สำหรับคนชอบออกหวานหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานหวานนะคะอาจจะใส่แค่ช้อนเดียวก็ได้ค่ะพริกไทยป่นค่ะมากน้อยตามชอบนะคะแต่อุ้มใส่ประมาณสักครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่นเล็กน้อยค่ะนิดหน่อยนะคะคนเข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองชิมดูอุ้มจะใส่เครื่องเทศลงไปสักเล็กน้อยนะคะมันมีเครื่องเทศอยู่ในนี้5ชั้นนะคะก็จะใส่เพิ่มความหอมไปหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีสับเล็กน้อยค่ะอันนี้เราก็จะได้ละน้ำสลัดสูตรโยเกิร์ตง่ายๆนะคะอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะดีต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราจะไปหั่นแอปเปิ้ลกันค่ะเดี๋ยวอุ้มจะใช้แอปเปิ้ลสีเขียวและสีแดงนะคะอย่างละ2ลูกค่ะครับถ้าเป็นลูกอันนี้เป็นลูกเล็กนะคะอุ้มจะใช้อย่างละ2ลูกแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้ลูกเดียวก็ได้ลูกที่เขาใหญ่ๆหน่อยเราก็หั่นเป็นหั่นชิ้นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆประมาณนี้นะคะสีแดงก็เหมือนกันนะคะก็หั่นไปจนหมดอันนี้คือหั่นแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะอุ้มจะใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ลงไปด้วยนะคะเล็กน้อยมากน้อยตามชอบนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำสลัดโยเกิร์ตเมื่อสักครู่ลงไปคลุกเลยค่ะเข้ากันนะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็อาจจะโรยด้วยขนมปังกรอบเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยง่ายๆ